6:11 โดยประมาณนะคะคุณผู้ชมอยู่กับรายการทันข่าวเช้าค่ะทุกนี้ไปติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะเราจะเริ่มกันที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าล่าสุดนี้เฮอริเคนไมเคิลได้พัดถล่มสร้างความเสียหายให้กับรัฐฟลอริดาก่อนที่จะลดระดับลงมาเป็นพายุโซนร้อนแต่ว่ากำลังมุ่งหน้าไปยังรัฐจอร์เจียค่ะนี่คือภาพขณะที่เฮอริเคนไมเคิลได้พัดถล่มที่เมืองปานามาซิตี้ในรัฐฟลอริดาของสหรัฐนะคะกระแสลมที่รุนแรงได้ทำให้หลังคาของอาคารแห่งหนึ่งปลิวหลุดออกไปเมื่อช่วงบ่ายวันพุธเฮอริเคนไมเคิลได้พัดขึ้นฝั่งใกล้กับชายหาดเม็กซิโกซึ่งอยู่จากเมืองห่างจากเมืองปานามาซิตี้พื้นที่ที่เป็นด้ามกระทะของรัฐฟลอริดาไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ32 กิโลเมตรความเร็วลมสูงสุดตอนนั้นคือ249 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีรายงานผู้เสียชีวิตอยู่ที่2 รายเฮอริเคนไมเคิลเป็นพายุรุนแรงที่สุดในรอบ80ปีที่ฟลอริดาเคยเผชิญนะคะแล้วก็เพิ่มระดับความรุนแรงเป็นเฮอริเคนระดับ4และถือเป็นพายุลูกใหญ่ที่สุดที่พัดถล่มพื้นที่ด้ามกระทะของรัฐฟลอริดาด้วยตั้งแต่ที่มีการบันทึกมาเฮอริเคนไมเคิลนี่หนักที่สุดแล้วนะคะก่อนจะเคลื่อนที่มุ่งหน้าไปสู่รัฐจอร์เจียพร้อมกับลดระดับความรุนแรงลงเป็นพายุโซนร้อนซึ่งมีความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่97 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาของสหรัฐค่ะครับขณะที่ผู้ว่าการรัฐนอร์ทแคโรไลนาและผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนาได้เตือนประชาชนให้ระมัดระวังฝนและพายุนะครับระหว่างที่เฮอริเคนไมเคิลนั้นเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือเพื่อออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติกโดยขณะนี้ทั้ง2 รัฐนั้นยังคงไม่ฟื้นตัวหลังจากถูกเฮอริเคนฟลอเรนซ์พัดถล่มเมื่อไม่ถึง1 เดือนที่ผ่านมาโดยศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐเผยว่าเฮอริเคนไมเคิลนั้นจะเคลื่อนผ่านรัฐนอร์ทแคโรไลนาและเซาท์แคโรไลนาในวันพฤหัสบดีครับพร้อมกับทำให้มีปริมาณฝนสะสมสูง20 เซนติเมตรในบางพื้นที่และยังคงทำให้มีฝนตกหนักในรัฐฟลอริดาด้วยเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาบ้านและสถานประกอบการกว่า 403,000 แห่งนะครับที่อยู่ในรัฐฟลอริดาอยู่ในจอร์เจียอลาบามาปรากฏว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้นะครับมาต่อกันที่ทางฝากฝั่งของอินเดียกันบ้างนะครับที่นั่นก็มีพายุไซโคลนเช่นกันนะครับก็ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนซึ่งล่าสุดนะครับทางการของอินเดียได้สั่งให้ประชาชน 300,000 คนในรัฐโอริสาอพยพหนีพายุไซโคลนติลลี่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5 รายครับพายุไซโคลนติลลี่ที่พัดถล่มพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของอินเดียเมื่อวานนี้สร้างความเสียหายกับบ้านเรือนประชาชนและสาธารณูปโภคต่างๆรวมทั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5 รายนะครับโดยอิทธิพลจากพายุไซโคลนติลลี่ได้ทำให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่งและก็ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มทางตะวันออกของรัฐโอริสาและรัฐอานธารประเทศนอกจากนี้กระแสลมที่มีความรุนแรง165 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบเท่ากับเฮอริเคนระดับ2ยังคงสร้างความเสียหายแก่โครงสร้างพื้นฐานและปิดกั้นเส้นทางต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งความช่วยเหลือด้วยเช่นกันนะครับโดยทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดียรายงานว่าไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนี้พายุไซโคลนติลลี่มีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงและเคลื่อนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐโอริสาและเบงกอลตะวันตกครับตอนนี้ประชาชนอย่างน้อย 300,000 คนถูกสั่งให้อพยพออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำใน5 เขตชายฝั่งของรัฐโอริสาตั้งแต่คืนวันพุธแล้วนะคะเพื่อที่จะได้ไปหลบภัยตามศูนย์พักพิงกว่า800แห่งโดยที่เจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมอาหารแล้วก็สิ่งของบรรเทาทุกข์เอาไว้ให้แล้วขณะที่ชาวประมงถูกสั่งให้งดเดินเรือในทะเลซึ่งก็มีคลื่นพายุซัดฝั่งความสูงนี่คือประมาณ1เมตรย้อนไปเมื่อปี2542พายุไซโคลนลูกหนึ่งได้คร่าชีวิตประชาชนกว่า 15,000 คนในรัฐโอริสานะคะซึ่งรัฐนี้ก็เป็นรัฐที่มักจะเผชิญกับพายุอยู่บ่อยครั้งด้วยค่ะมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวที่เกาะสุลาเวสีที่อินโดนีเซียนะครับเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียนั้นคาดการณ์ว่าจะต้องใช้เวลาถึง2ปีครับในการฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิที่เกาะสุลาเวสีขณะที่ตอนนี้ตัวเลขยอดของผู้เสียชีวิตนั้นทะลุพุ่งขึ้นไปมากกว่า 2,000 รายแล้วครับนายซูโตโปเปอร์โวนูโกรโฮโฆษกสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียระบุเมื่อวานนี้ว่าขณะนี้ทางการกำลังประเมินต้นทุนในการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อวันที่28 กันยายนและมีแนวโน้มว่าน่าจะใช้เวลาในการฟื้นฟูราวๆ2 ปีในช่วงระหว่างปี2562ถึง2563และจะฟื้นฟูแล้วเสร็จทั้งหมดอยู่ที่2564
สำหรับการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ราว 10,000 นายจะมีการขยายเวลาต่อเนื่องไปอีก1วันนะครับจากเดิมที่จะยุติเมื่อวานนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นยุติการค้นหาอย่างเป็นทางการในวันนี้เนื่องจากว่ามีประชาชนจำนวนมากเนี่ยเรียกร้องให้ขยายเวลาออกไปแต่ทางการจะขยายเวลาการประกาศภาวะฉุกเฉินต่อไปอีก2สัปดาห์จนถึงวันที่26ตุลาคมนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับผลกระทบในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลความเป็นอยู่เรื่องของการสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวและก็การให้การช่วยเหลือทางการแพทย์ครับขณะที่ทางโฆษกสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติก็บอกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการล่าสุดอยู่ที่ 2,073 คนนะครับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เมืองปาลูส่วนจำนวนผู้สูญหายตอนนี้ยังคงอยู่ที่ประมาณ680คนโดยเจ้าหน้าที่บางรายได้เผยว่าตัวเลขผู้สูญหายน่าจะสูงกว่านั้นโดยอาจจะแตะหลายพันคนเนื่องจากว่าบ้านเรือนหลายร้อยหลังจมอยู่ใต้ดินขณะที่องค์กร Save the Children ประเมินว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีเด็กสูญหายอยู่ที่ประมาณ 1,500 คนด้วยกันครับครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ล่ามภาษามือด้วยนะคะอาจารย์นชรินทร์รัญญวิทย์ค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันหน่อยตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นปรับตัวลดลงนะคะบ้านเราเมื่อวานนี้ปิดตัวก็แดงเถือกเลยนะคะเป็นผลมาจากการที่สหรัฐหุ้นเขาก็ดิ่งลงเหมือนกันพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องนี้กันค่ะ